สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวสกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับช่วงนี้ไม่พูดถึงเรื่องการเมืองคงไม่ได้นะครับเพราะต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับทำให้ใครหลายคนเนี่ยรู้สึกอินกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากพอนานเข้านานเข้าก็เกิดเป็นความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเครียดกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วนี้เราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรเรามาสแกนข่าวร้อนเรื่องนี้พร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับทําไมผมถึงได้หยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองทุกคนก็คงจะรู้หรว่านะครับว่าเป็นที่สนอกสนใจอย่างมากของผู้คนในประเทศความสนใจการเมืองเป็นเรื่องดีครับสะท้อนสังคมว่าตอนนี้เนี่ย สังคมไทยของเราเก้าวหน้าในเรื่องนี้ประชาชน,นมีความตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็สนใจเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่หลายเรื่องต้องบอกว่าไม่สามารถเป็นไปตามที่ใจเราคิดได้ทำให้สิ่งที่ตามมาคือเนี่ยครับเกิดความเครียดนะครับทางกรมสุขภาพจิตก็เลยได้มีการติดตามรวมถึงการให้ความรู้ข้อแนะนําต่างๆผ่านช่องทางสื่อต่างๆนะครับว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติจะต้องทําอย่างไรนะครับมีข้อแนะนํา การประเมินตนเองนะครับว่าเมื่อไหร่ควรจะถอยออกมาจากการรับรู้เมื่อไหร่ถึงจะถึงขั้นจะต้องเดินทางไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาเรื่องแบบนี้เรามองข้ามไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นมาดูกันนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความเครียดเรื่องการเมืองอยู่ติดตามในสแกนข่าวร้อนครับมีคำแนะนำนะครับ การดูแลตนเองในการเสพข่าวการเมืองไม่ให้เกิดความเครียดจนเกินไปทางกรมสุขภาพจิตครับเขาบอกว่ามีวิธีแนะนําแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูวิธีแรกก็คือการมีสติครับจะต้องมีการประเมินตนเองว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรหากรู้สึกว่าสบายดีก็สะท้อนได้จากเราสามารถที่จะดํารงชีวิตได้ตามปกติในแต่ละวัน ทั้งกิจวัตรประจําวันการทํางานนะครับสัมพันธภาพกับคนรอบข้างยังไม่บกพร่องนะไม่ได้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะเรื่องการเมืองโดยตรงก็ได้แต่อาจจะทะเลาะเรื่องอื่นๆก็เป็นได้และการสรํารวจตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยกินนอนได้หรือเปล่าอารมณ์ตัวเองเป็นอย่างไรเบิกบานไหม นะหากไม่ได้ใจครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ตามนี้เลยนะครับ Mental Health Checklist นะครับซึ่งเช็คอินนะครับขอัยสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยพอสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ชมก็สามารถที่จะประเมินตัวเองเป็นการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นนั่นเองว่ามีความเครียดที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างไรบ้างสูงไหมอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับข้อที่1ข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการจัดสรรเวลาการรับรู้ข่าวสารแต่พอสมควรกับตัวเองนะครับ หลายคนอาจจะมีดีกรีความแข็งแรงที่สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้วันละ 4- 5ชั่วโมงเลยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าทำงานต่อไปได้แต่บางคนแค่เสพข่าวชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวซะแล้วนะครับสองคนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมได้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นจึงต้องหาเวลาที่เหมาะสมของตัวเองว่าเราควรจะเสพสื่อเนี่ยประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปข้อที่3ครับ ถ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยดีรู้สึกงุดหงิดนะครับให้ไปปรึกษาคนใกล้ชิดนะครับแต่ต้องเลือกคนใกล้ชิดที่มีวุฒิภาวะพร้อมรับฟังแล้วก็ปรึกษากันได้นะครับไม่ใช่ว่ารับฟังไปแล้วก็นําไปสู่การทะเลาะนะความขัดแย้งที่หนักขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะไปปรึกษากันได้แล้วก็ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากพบว่าเกิดภาวะเครียดจนรุมเร้าต่อหน้าที่การงานหรือว่าสัมพันธภาพ แล้วก็การดูแลตัวเองด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพซึ่งความเครียดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสามารถผลักดันไปสู่การใช้สารเสพติดได้นะครับเช่นไปดื่มสุราก็มีนะสูบบุหรี่มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะจะทําให้ปัญหาที่มีเนี่ยอยู่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนอกสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องนะครับกับทิศทางในการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพปากท้องเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแทบจะทุกเรื่องเลยของคนในประเทศทําให้หลายคนเนี่ยเคร่งเครียดกับเรื่องนี้นะครับแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะเสพข้อมูลข่าวสารเสพเรื่องราวต่างๆบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายเน่ยไม่เครียดจนเกินไป เพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยอาจจะยิ่งป่วยทั้งป่วยทางกายแล้วก็ป่วยทางจิตมากยิ่งขึ้นได้นะครับดังนั้นจะต้องมีสติในการเสพข่าวที่สําคัญนี่มาดูรายการของเรานะครับสแกนข่าวร้อนที่คัดกรองข่าวสารที่ทุกคนจะไม่เครียดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็สาระเต็มเมเลยนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube ช่อง News n b t 2 h d หรือเซิร์ชไปเลยครับสแกนข่าวร้อน แล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ